สวัสดีครับตอนนี้พบกันกับทีมงานช้างมาครับวันนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ก็ต้นไม้ก็จะล้มทับช้างแล้วนะครับช้างก็จับกิ่งจับช้างก็จับกิ่งไม้จับใบไม้ดึงมากินได้นะครับเพราะลมแรงมากครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับลมแรงมากแล้วก็ตกมันนะครับไม่สามารถย้ายได้นะครับนั่นคือบ้านของเขาเขาก็ต้องอยู่ใต้ต้นไม้เพราะเป็นบ้านของเขานะครับเพราะว่าลมแรงนะครับไอ้กิ่งไม้ก็เลยหักนะครับช้างก็สามารถพ่อใหญ่คำเกลียวของเราก็สามารถดึงเอากิ่งไม้ใบไม้มากินได้นะครับเป็นอาหารได้นะครับอันนี้ก็เล่นนะครับผมวันนี้ฝนก็ตกนะครับเนาะตกหนักครับตกหนักมากเลยครับตอนนี้ผมก็น้องคำเพลงครับน้องคำเพลงนะครับคำเพลงก็นี่นะครับถ้าเราไม่เอาไว้ข้างหน้าบ้านตรงสระก็ต้องอยู่ใต้ร่มไม้ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่สามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าใต้ร่มไม้ใต้ต้นไม้กลัวต้นไม้ล้มทับน้องนะครับเพราะฝนตกหนักนะครับถ้าฝนไม่หยุดตกยังไงเดี๋ยวเราก็จะทำการย้ายน้องออกไปไว้ที่โล่งนะครับตรงหน้าสระตรงหน้าบ้านนะครับที่สระหน้าบ้านนะครับว่าให้น้องอยู่ตรงนี้ไม่กล้าให้น้องอยู่นะครับอันตรายครับต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นฝนรอบสายวันนี้น้องต้องยืนทั้งคืนอยู่แล้วครับวันนี้นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเปียกน้ำเปะน้ำนะครับฝนเปียกนะครับพื้นดินเปะนะครับน้องก็นอนไม่ได้น้องก็ต้องยืนเอาทั้งคืนอยู่แล้วครับวันนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับสู้ๆนะครับผมฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้ตกหนักมากๆนะครับตอนนี้ตกหนักมากนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องยังไงเขาก็ต้องอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้คือบ้านของเขานะครับตอนนี้ก็มามืดฟ้ามัวดินมาเลยนะครับย้ายน้องไปที่น้องตัวประจำตอนเย็นไม่ทันไม่ทันนะครับฝั่งนี้ก็คุณตาคำเกี้ยวของเรานะครับกินได้ครับต้นนี้คุณตากินคุณตาพ่อใหญ่คำเกี้ยวของเรากินนะครับพอลมแรงๆนะครับยอดกิ่งไม้ยอดไม้หักลงมานะครับคุณตาก็สามารถดึงมาเป็นอาหารกินได้นะครับผมหลังจากที่ตกมันได้3เดือนเต็มนะครับก็หยุดตกมันได้3-4 วันนะครับพอวันนี้ตกอีกแล้วครับออกอีกแล้วนะครับวันนี้ออกอีกแล้วนะครับดีนะครับที่เราไม่เอาย้ายหลักตกมันก่อนนะครับถ้าเราย้ายหลักตกมันออกเร็วนะครับอันตรายนะครับวันนี้อันตรายนะครับถ้าเราย้ายหลักตกมันออกเร็วอันตรายนะครับผมปกติกิ่งไม้นั้นคุณตาคำเกี้ยวของเรานะครับขยายคำเกี้ยวของเราไม่สามารถดึงลงมาได้นะครับเอาไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสามารถเอาถึงนะครับเพราะว่ากิ่งไม้ได้หักแล้วครับข้างบนยอดไม้หักเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับลมแรงนะครับตอนนี้นี่นะครับสภาพนะครับตกหนักมากครับตอนนี้ตกหนักมากครับตกหนักมากนะครับนะครับก็อยู่ด้วยกันสองเชือกครับกับน้องล่ำใหญ่นะครับอยู่ด้วยกันกับน้องล่ำใหญ่สองเชือกนะครับอันแพงล่ำใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับเรายังน้องก็เล่นนะครับตอนนี้น้องก็เล่นอยู่นะครับตามภาษาเด็กนะครับเขาไม่รู้เรื่องนะครับว่าเมื่อเขาจะหนาวเขาจะร้อนยังไงเขาต้องเล่นนะครับเด็กน้อยนะครับนะน้องเพลงของเรานะครับน้องเพลงของเรา
ก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ครับลำใหญ่ครับลำใหญ่ครับด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วจบนะครับจบนะครับหลังจากที่ฝนก็ทิ้งช่วงนะครับเมื่อวานก็ตกทั้งคืนนะครับเมื่อวานน้องก็ไม่ได้หลับไม่นอนนะครับวันนี้ก็ตกอีกแล้วนะครับตกได้ตกดีนะครับวันนี้ตกได้ตกดีวันนี้สงสัยทั้งคืนนี่แล้วครับตกทั้งคืนนี่แล้วนะครับก็ยืนทั้งคืนนะครับวันนี้เป็นไงนะครับเรื่องครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนนะครับนะที่กับเราจะเจาะก็จะลำบากช่วงหน้าฝนนะครับน้องก็จะลำบากช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าหน้าฝนฝนตกลงมาก็อันตรายน้องช้างก็จะไม่ได้หลับได้นอนนะครับเพราะว่าพื้นก็จะเฉะครับเนาะเยอะมากนะครับเราแบบอยู่แบบนี่นะครับคือชีวิตความเป็นจริงของทีมงานเราเลยครับนี่นะครับคือความชีวิตนะครับชีวิตใต้ร่มไม้นะครับผมอาศัยใต้ร่มไม้เป็นเงาบังแดดบังฝนนะครับตอนนี้ครับเล่นนะครับว่าความเป็นอยู่ของทีมงานช้างป่าเขาอยู่กันอย่างไรนะครับคือชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงของทีมงานช้างป่าเรานะครับนี่คือชีวิตจริงนะครับไม่ได้มีการสร้างภาพนะครับคือเราอยู่กันอย่างนี้จริงนะครับก็จัดประมาณนี้นะครับอยู่กันจัดประมาณนี้นะครับผมปกติถ้าวันไหนที่แบบที่ข้างหน้าตรงที่ปลูกน้องคำเพลงเขตมากๆนะครับเขตมากๆก็ถ้าฝนไม่ตกก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับที่สูงตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างหน้าไม่สามารถปลูกได้นอนไม่ได้ถ้าเฉดมากๆลงไปเราก็จะย้ายเข้ามาตรงหลักตรงนี้นะครับที่ปลูกตรงนี้นะครับแต่ถ้าวันไหนที่ตรงนี้ก็เฉดเหมือนกันนะครับเพราะน้ำป่าจะไหลลงมานะครับพอเฉดมากเราก็จะย้ายไปไว้หน้าไปไว้หน้าบ้านนะครับไปไว้หน้าบ้านก็มีที่ปลูกอยู่1ที่2ที่ตรงนี้นะครับมี2ที่แล้วก็มีอีกที่1แต่เราไม่กล้าปลูกนะครับว่าอีกที่1ก็มันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับตอนนี้ก็คือถ้าฝนตกอย่างนี้ก็ไม่กล้าเอาไว้ใต้ต้นไม้นะครับไม่กล้าปลูกน้องไม่กล้าฝังน้องไว้ใต้ต้นไม้เพราะว่ากลัวลมนะครับว่ากลัวลมกลัวลมกลัวฝนกลัวฟ้านะครับก็จําเป็นต้องเอาน้องออกไปไว้ข้างนอกหน้าบ้านนะครับอยู่พื้นที่โล่งแจ้งนะครับโล่งแจ้งยังไงก็ต้องเอาไว้นะครับต้องให้น้องอยู่ให้ได้นะครับเพราะว่าน้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราให้หญ้าให้น้ำน้องกินนะครับน้องก็จะกินลำบากครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกเปียกแล้วก็หญ้าก็จะเปียกดินก็จะเปียกหญ้าเปียกอะไรเต็มน้องก็ไม่สามารถกินได้นะครับหญ้าที่พูดว่าเราให้ไป 100% อย่างเงี้ยก็กินได้ประมาณสัก 30% อีก 70% ก็จะทิ้งนะครับจะทิ้งนะครับเพราะว่าหญ้าก็จะไม่ค่อยกินไม่ได้นะครับเปื้อนนะครับผมสุดตาของเราทันครับทันนั่นนะครับเวลายามฝนตกนะครับนั่นคือการเตรียมตัวครับอาศัยลูกไม้ยืนนะครับมีหลายต
นะครับแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตจบคลิปในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ